สวัสดีครับคุณกำลังชม Hack Choose Channel นะครับอยู่ในคลิปสอนลง Option File สำหรับ eFootball PES 2020นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหลีกแข่งขันหน้าตาของโค้ชสนามต่างๆนะครับโหลดตัวนี้ตัวเดียวครบเลยนะครับใช้ได้ทั้งปีลิงก์โหลด Option File นะครับผมใส่ไว้ใต้คลิปแล้วกดโหลดกันได้เลยนะครับแล้วทำตามนี้พอเราโหลดมานะครับไฟล์ที่ได้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับกดแตกไฟล์ออกมาก่อนนะครับคลิกขวาแล้วก็เลือก Extract Here นะครับรอแป๊บเดียวเสร็จปุ๊บจะได้โฟลเดอร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับกดเข้าไปในโฟลเดอร์ก่อนในนั้นจะมีอีกโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า VPS เป็นตัวใหญ่ทั้งหมดนะฮะทีนี้แหละเอาแฟลชแบ็คของเรามาเสียบนะครับแล้วลากไอ้โฟลเดอร์ VPS เนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็รอจนเสร็จ 100% จากนั้นเนี่ยปิดให้หมดแล้วเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบที่หน้าเครื่องPC ของคุณได้เลยครับพอเข้าเกมมาแล้วนะครับที่สำคัญอย่าลืมอัปเดตนะครับอัปเดตผู้เล่นอัปเดตย้ายทีมก่อนให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับจากนั้นก็กดเซฟได้เลยนะครับอันนี้เป็นการเตรียมที่จะลงออปชันไฟล์หลังจากนั้นเลือก Edit นะครับแล้วเข้าไปเลยเลือก Import Export นะครับแล้วเลือก Accessตรงนี้กดโอเคครับแล้วก็เลือก import team ตรงนี้กดโอเคโอเคครั้งนึงแล้วติ๊กตรง import tutorial นะครับติ๊กถูกกดข้ามไปนะครับตรงนี้จะมี2ช่องให้ติ๊กบนล่างนะครับไม่ต้องสนใจนะครับกดโอเคข้ามไปเลยครับตรงนี้ก็ข้ามไปโอเคไปตรงนี้นะครับจะเป็น V United ไม่ต้องสนใจอะไรมากนะครับตรงนี้กดโอเคคอนเฟิร์มไปก่อนกดคอนเฟิร์มไปก่อนนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เช่นกันแล้วทีนี้เรามาดูที่โหมดของ Delete Image นะครับเข้าไปครับตรงนี้ทุกส่วนเนี่ยลบให้หมดนะครับ Delete All Image เลยครับผมกดโอเคแล้วไล่ลบทุกหัวข้อที่โผล่มาเลยครับตั้งแต่บรรทัดแรกเลยตรวจเช็คทุกบรรทัดนะครับว่ามีอะไรลงหรือเปล่าจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการลงออปชั่นไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับเลือกที่ import team ครับทีนี้เราจะลงออปชั่นไฟล์กันแล้วนะครับเลือกที่แฟลชไดรฟ์ของเราที่เสียบไว้ที่เครื่องนะครับใครไม่ขึ้นตรงนี้ต้องเสียบให้มิดด้ามเลยนะครับจะได้ขึ้นตรงนี้เลือกทุกอย่างเลยนะครับกดสี่เหลี่ยมไปเลยกดสี่เหลี่ยมเท่ากับเลือกทุกอย่างนะครับแต่ให้ติ๊กทีมจากบุนเดสลีกาออกทั้งหมดนะครับอันนี้ต้องดูดีๆนะครับสังเกตด้านหน้าจะเขียนว่าบุนเดสลีกาเอาบุนเดสลีกาออกทุกทีมอย่าลั่นนะครับอย่าลั่นเหมือนผมเสร็จปุ๊บก็กลับสู่ด้านบนยาวไปครับกดสู่ดีเทลเซตติ้งตรงนี้ไม่ต้องกดอะไรนะครับกดโอเคอย่างเดียวพอตรงนี้รอประมาณ 12-13 นาทีเป็นอันเสร็จนะครับเพราะไฟล์ค่อนข้างเยอะเสร็จแล้วกดโอเคครับทีนี้เรามาที่ import team อีกครั้งหนึ่งเป็นการลงทีมบุนเดสลีกานะครับวิธีเหมือนครั้งแรกเลยเลือกแฟลชไดรฟ์แล้วทีมอื่นไม่ต้องติ๊กนะครับทีนี้ติ๊กเฉพาะทีมในบุนเดสลีกาเท่านั้นนะฮะอย่าลั่นติ๊กอย่างอื่นนะครับไม่งั้นออปชันไฟล์มั่วมากนะครับพอเราติ๊กทีมบุนเดสลีกาเสร็จปุ๊บเนี่ยขึ้นไปข้างบนนะครับกด go to detail setting เหมือนเดิมทีนี้ให้ติ๊กบรรทัดแรกแล้วกดโอเคตรงนี้ใช้เวลาประมาณ2นาทีเสร็จแล้วกดโอเคครับขั้นตอนนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเข้าไปที่ Competition Structure นะครับไปปรับขนาดลีกนิดนึงนะครับเลือกที่ Draw Size แล้วก็ Bundesliga เอาเป็น18นะครับที่เหลือเป็น20เหมือนเดิมนะครับแล้วก็สลับขึ้นไปที่ยุโรปนะครับเพื่อสลับทีมระหว่างหน้า18กับหน้า17นะครับสลับทีมตามนี้นะครับผม
็นอันเสร็จนะครับตอนนี้ลีกบุนเดสลีก้าของเราก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับแบบสมบูรณ์เลยนะครับชุดครบทีมครบกันเลยทีเดียวแล้วก็อย่าลืมเซฟนะครับสำคัญสุดทำมาทั้งหมดลืมเซฟนี่จบเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าลงไม่ยากเลยเพียงแค่นี้เราก็ได้ชุดสวยๆมาใส่กันแล้วใครยังลงไม่เป็นลองดูซ้ำอีกสักรอบนึงนะครับและนี่ก็คือคลิปสอนลง Option File เกม eFootball PES 2020นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook ด้วยนะครับและที่สำคัญสำหรับคนที่ต้องการซื้อเกม PS4 Xbox One Nintendo Switch อย่าลืมสั่งซื้อได้ที่เพจของผมนะครับ Hack Shoot Channel นะครับมีบริการจัดส่งทั่วประเทศขอบคุณครับที่รับชมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ